ย่างถ้าเราวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือน้ำหนักพวงมาลัยหน่วงกลางจะเพิ่มขึ้นชัดเจนผมว่าน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่ได้เบาไปเอาชิบหายของย้ายไปอยู่ด้านนู้นหมดเลยสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมแพนไพฑูรย์พงษ์กลับมาพบอีกครั้งในการทดสอบรถ Mazda CX 30รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆ CX 30เนี่ยไม่ได้มาแทน Mazda CX 3นะครับคุณผู้ชมแต่เป็นรุ่นที่เข้ามาสอดระหว่าง Mazda CX 3และ Mazda CX 5แต่ว่าราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกับ Mazda 3ซึ่งเป็นรถที่ใช้พื้นฐานโครงสร้างร่วมกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้ CX 30และ Mazda 3 Mazda CX 30เนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับคือรุ่น4ราคาถูกสุด 989,000 บาทและรุ่น S ราคา 1,099,000 บาทตบท้ายด้วยรุ่นท็อปครับคือคันนี้เลยนะครับรุ่น 2.0 SP ราคาอยู่ที่ 1,199,000 บาทวันนี้นะครับผมได้ไปขับทดสอบแล้วก็ลองนั่งมาแล้วทั้งเบาะหลังเบาะหน้าและตำแหน่งคนขับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่า CX 30เนี่ยทำได้ดีตามที่ผมคาดหวังไว้หรือไม่เพราะตัวผมเองเนี่ยมองว่า CX 30เนี่ยน่าจะเป็นรถที่มาแก้ปัญหาซึ่งผมเคยพบใน CX 3 CX 3เนี่ยเป็นรถที่แคบเกินไปสำหรับผมนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ตัวผอมหลายคนก็ยังบ่นว่าเอ้ยมันภายในรถมันคับแคบมันเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับคนตัวผอมแต่ CX 30นั้นเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจากการที่ตัวรถเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานแชร์กันกับ Mazda 3ฉะนั้นภายในก็ไม่น่าจะเล็กกว่า Mazda 3ถูกมั้ยครับถ้าสมมุติว่า CX 30มันนั่งสบายกว่า Mazda 3ขึ้นมาล่ะจะเป็นอย่างไรก็ไม่แน่ผมว่านี่อาจจะเป็น Mazda แบบที่ใครหลายคนกำลังรออยู่ก็ได้มาตามผมไปดูการทดลองขับวันนี้เลยครับเรามาดูภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับผมไม่พูดมากเรื่องดีไซน์เพราะว่ามันก็เหมือนกับ Mazda 3เป็นดีไซน์โคโดกเวอร์ชัน2ที่ผมชอบเรียกว่าดีไซน์โคโดโมนั่นแหละไฟหน้าของรุ่น 2.0 SP เนี่ยจะเป็นแบบ Adaptive LED แต่ขณะที่รุ่นอื่นเช่น 2.0 S กับ 2.0 C เนี่ยคุณจะได้ไฟหน้าแบบปกติรวมถึงได้ Daytime Running Light ที่เป็นแสงสีเหลืองนะครับเป็นหลอดเหลืองเลยกระจังหน้านะครับเป็นลายตะข่ายซึ่งรุ่น 2.0 SP เนี่ยจะเป็นสีดำเงากระจังเป็นทรงเพชรนะครับด้านข้างของรถนะครับมีจุดเด่นที่เส้นสายดูเรียบง่ายมันไม่เป็นสันเยอะแยะเหมือนรถสมัยก่อนมีเส้นบ่าพาดกลางแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนกันไปหมดอันนี้ก็เป็นลักษณะการดีไซน์โคโรดีไซน์ทูซึ่งจะบอกให้ว่าไอ้ดีไซน์เนี้ยเขาพยายามจะทำให้เส้นสายมันไม่ดูยุ่งเหยิงเกินไปแล้วก็ให้มีความลื่นไหลเวลาวิ่งลอดใต้ต้นไม้นะครับมันก็จะมีแบบมีมิติเหมือนรถมันมีชีวิตอะแต่ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าอยู่ผิดที่เงาด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้เหมือนรถไปโดนใครเบียดมานะครับอันนี้บอกตามตรงโอ้ขับก็ได้ดีกูขึ้นทีด้านท้ายนะครับจุดสวยของเขาก็คือไฟท้ายนะครับเป็นเหมือนตาเหี่ยวตาเหมือนจ้องเรากลับอะเวลาขับตามตัวในมาสด้าทีไรผมแม่งเครียดอะเหมือนมีคนทำหน้าเครียดจ้องหน้ากูกลับมาทุกทีเลยรุ่น 2.0 SP นะครับจะได้ไฟ
ที่เป็นไฟ LED guiding light นะครับข้างในแต่รุ่นอื่นจะไม่ได้ตัวไฟของจริงเนี่ยจะสวยมากเพราะว่ามันมีการออกแบบเล่นเส้นสันตรงนี้ออกมาด้วยผมว่าตัวนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ดูดีโดยรวมแล้วเรื่องการออกแบบผมว่าคงไม่อยากจะติ Mazda ครับทุกวันนี้ Mazda ก็เป็นผู้นำในเรื่องของการออกแบบอยู่แล้วมันเป็นติเรื่องอื่นมากกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันต่อนะครับเบาะนั่งของ CX 30อย่างคันนี้เป็นรุ่น 2.0 SP นะครับจะมีเบาะไฟฟ้าที่ฝั่งคนขับซึ่งคุณสามารถปรับขึ้นลงแล้วก็ปรับกระดกเฉพาะช่วงรองน่องได้นะครับนอกจากนี้ส่วนดีอีกอย่างนึงนะครับผมคุณสามารถบันทึกตำแหน่งเมมโมรี่เบาะได้2ตำแหน่งโดยสวิชเนี่ยจะอยู่ตรงเข่าขวาของคนขับนะครับกดบันทึกตำแหน่งได้ส่วนเบาะนั่งฝั่งคนนั่งนะครับยังเป็นแบบปรับด้วยมือแต่อย่างน้อยก็มีพิเศษตรงนี้ครับถึงจะปรับด้วยมือจริงแต่สามารถปรับความสูงของเบาะให้นั่งได้ถนัดได้อันนี้เป็นเรื่องดีขอชมตัวเบาะนั่งมีความใกล้เคียงกันกับ Mazda 3ทีมวิศวกร Mazda เนี่ยใช้เวลาในการวิจัยเรื่องธรรมชาติการขยับตัวของมนุษย์เขาตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าทำไมเวลาเราเดินเนี่ยตัวเรามันขยับขึ้นลงแล้วร่างกายมันสามารถปรับการขยับตัวของมันเองเพื่อคงระดับของศีรษะให้คงที่นะฮะไม่ใช่หัวขยับขึ้นลงขึ้นลงมากจนเกินไปวิธีเดียวกันนี้แหละครับเกี่ยวกับศาสตร์ของการขยับของร่างกายเขาก็เอามาใช้ในการพัฒนาเบาะให้กับ Mazda 3 Mazda CX 30คันนี้ตัวเบาะนั่งเท่าที่ลองนั่งดูนะครับผมสบายครับเหมือน Mazda 3พนักพิงศีรษะเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยื้องมาด้านหน้าหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีองศาที่รับพอดีกับศีรษะทำให้เวลาพิงลงไปแล้วสบายตัวเบาะนั่งเนี่ยจะมีขนาดที่ดูเหมือนค่อนข้างแคบแต่การที่เขาหนุนปีกด้านบนออกมาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ไหล่เรามีความรู้สึกว่ามันถูกรองรับเอาไว้พอดีเช่นเดียวกันกับเบาะรองนั่งตอนหน้าครับขนาดขาท่อนบนผมค่อนข้างยาวเนี่ยตัวเบาะยังเกือบจะมาถึงข้างใต้หัวเข่าได้เลยสำหรับเรื่องของความสบายของตัวเบาะเนี่ยผมว่าโอเคส่วนเรื่องพื้นที่ในการขยับแข้งขาเนี่ยตัวคอนโซลถึงแม้จะมีขนาดกว้างแต่ว่ามันก็อยู่ระนาบที่ไม่สูงนักทำให้เข่าซ้ายเนี่ยไม่ถูกเบียดมากจนเกิดไปส่วนเข่าขวานะครับชุดสวิชกระจกไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ยกสูงเพื่อหนีเข่าเราทำให้คุณมีที่สามารถแหกขาสองข้างออกกว้างได้ค่อนข้างโอเคตรงนี้ผมว่าเขาจัดพื้นที่มาได้ค่อนข้างดีพวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศแน่นอนตามมาตรฐาน Mazda และปรับได้เป็นระยะทางที่เยอะจริงไม่ใช่สักแต่ปรับได้ผมว่าเรื่องของสรีรศาสตร์เนี่ย Mazda เขาทำมาได้ดีการวางตำแหน่งแขนข้อศอกที่วางแขนหัวเกียร์สวิตช์คอนโทรลต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นโมชั่นเหมือนที่เราขยับจับพวงมาลัยจับเกียร์จับมือจับแขนจับไหล่ช่างมันเถอะคือจับพวงมาลัยจับมือจับเกียร์เนี่ยแล้วก็สวิตช์โรตารี่คอนโทรลเนี่ยการขยับตัวเห็นไหมครับมันทุกอย่างมันเหมือนกับมันอยู่ในคุณสามารถลองเนี่ยขับเนี่ยนะแล้วเกรงแขนไว้นะแล้วลองเนี่ยขยับปุ๊บขยับปุ๊บคุณก็จะเจอสวิตช์ต่างๆมันอยู่ในวงแขนไม่ดีวงแขนมันจะกระแล้นี่วะมันจะอยู่ในวงสวิงของแขนอย่างเป็นธรรมชาตินี่ก็คือลักษณะเดียวกับ Mazda 3เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับระดับได้นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาดูของเล่นที่มีภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับวัสดุนุ่มเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ก็ไม่ใช่วัสดุนุ่มแต่กดแล้วมันก็ยังหยุ่นๆคอนโซลนี่ก็นุ่มตรงนี้ยิ่งนุ่มคือถ้าจะแข็งเนี่ยก็คือชิ้นส่วนแดชบอร์ดเบื้องล่างเท่านั้นวัสดุโครเมียมต่างๆนะครับเป็นสีเงินสวยผมว่า Mazda เลือกส่วนผสมของวัสดุมาได้ดีในการใช้โทนสีต่างๆให้มันตัดกันแล้วแดชบอร์ดดูไม่น่าเบื่อมันก็มีแต่ช่องแอร์ด้านฝั่งคนนั่งนะครับทำให้นึกถึงเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่นจากยุค1960นะฮะเหมือนกับแบบไม่รู้เหมือนกับกูไม่รู้จะออกแบบยังไงแล้วเอาแบบนี้ไปแล้วกันได้ละช่องแอร์รุ่น 2.0 SP นะครับคุณได้ไฟหน้าออโต้ได้ปัดน้ำฝนออโต้และก็ยังได้ครูซคอนโทรลแบบ MRCC นะครับซึ่งเป็นAdaptive Cruise Control สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้โดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าพอความเร็วมันต่ำกว่า30เนี่ยระบบมันจะเลิกทำงานมันไม่ได้หยุดรถให้เราโดยอัตโนมัติอย่างนุ่มนวลระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone นะครับปรับแยกซ้ายขวาเป็นเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสิ่งที่ชอบมากอย่างนึงก็คือแม้จะเป็นระบบ Dual Zone แต่เวลาคุณเบื่ออยากจะให้อุณหภูมิซ้ายขวามันปรับกันไปพร้อมกันสมานสามัคคีกันคุณกดปุ่มซิงค์นะครับแล้วมันจะ
สามารถปรับอุณหภูมิไปพร้อมกันได้เลยอันนี้รถยุโรปบางรุ่นน่ะจะไม่ให้มาแล้วมันทำให้ผมหงุดหงิดเวลาต้องคอยบิดลูกบิด2ทีคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นวัสดุสีแบบมันเหมือนจะเป็นสีดำเงานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีคล้ายลายมันไม่ใช่ลายคาร์บอนนะครับมันเป็นลายเหมือนลายไม้แต่มันดูเป็นเส้นตรงไปหมดอันนี้สวยแปลกดีสวิตช์ควบคุมของระบบคอนโทรลต่างๆนะครับเป็นสวิตช์หมุนแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกับ Mazda รุ่นก่อนๆนิดหน่อยแต่จะเหมือนกับ Mazda 3จอกลางนะครับมาดูจอกลางจอกลางก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันใน Mazda CX-5 หรือ CX-3 นะครับเพราะว่าจอกลางของ Mazda 3และ CX-30 เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ทัชสกรีนแล้วสาเหตุที่มันไม่ใช่ทัชสกรีนเพราะว่าเขาพยายามจะเอาจอเนี่ยผลักไปอยู่ในระดับที่มันใกล้สายตาแต่มันก็ไกลมือเราด้วยไงเพราะฉะนั้นการพยายามยื่นมากดเนี่ยมันจะไม่ make sense ละเขาเลยออกแบบจอใหม่ให้ทุกอย่างสามารถควบคุมผ่านสวิตช์นี้ได้เลยตัวอย่างที่เห็นบนจอนะครับก็จะมีอย่างเช่นinformation ก็จะโชว์เรื่องของการประหยัดน้ำมันได้นะครับแล้วก็ดู energy flow ก็ได้ว่ามีการชาร์จไฟเข้าแบตอย่างไรมีระบบ i stop ทำงานไหม entertainment คงไม่ต้องดูเพราะมันก็คือพวกระบบเสียงต่างๆเครื่องเสียงของรุ่น 2.0SP เนี่ยจะเป็น Bose นะครับ12ลำโพงซึ่งผมบอกเลยว่าคุณภาพเสียงเนี่ยดีที่สุดแล้วในบรรดารถ crossover ราคาประมาณล้านบวกลบเท่าที่มีตอนนี้ชนะของ HRV ชนะของ CHR แบบขาดลอยส่วนจอ settings นะครับก็จะใช้ในการปรับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งของระบบจอ Head Up Display ที่ฉายข้อมูลความเร็วบนกระจกนะครับปรับตำแหน่งก็ได้หรือจะปรับคุณภาพของเสียงของระบบเครื่องเสียงปรับการทำงานของระบบความปลอดภัยต่างๆเช่นการเตือนว่าจะให้เตือนช้าเตือนเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับเซตติ้งที่สำคัญก็คือคุณสามารถปรับการทำงานของการล็อกรถก็ได้นะครับเพราะว่า Mazda CX-30 เนี่ยก็มีระบบ Walk Away Auto Lock นะครับก็คือเอากุญแจไว้ในกับตัวปิดประตูโดยไม่ต้องล็อกรถนะพอกุญแจห่างตัวรถไปปุ๊บมันตรวจหาสัญญาณจากกุญแจไม่เจอปั๊บมันล็อกให้เองเลยแบบนี้ก็ตั้งได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกล้อง360องศาซึ่งคุณสามารถกดปุ่มวิวตรงสวิตช์ใต้ช่องแอร์ด้านขวานะครับเมื่อกดเสร็จปั๊บก็จะได้ภาพในมุมมองนี้นะครับผมเห็นแบบรอบคันเลยทีเดียวจะปรับมุมมองนะครับกดวิวซ้ำจะเปลี่ยนไปมุมมองนี้ละอันนี้จะส่องให้เห็นด้านหน้าตัวนี้ส่องให้เห็นด้านข้างนะครับแม้ว่ามุมมองจะออกจากตลกอยู่หน่อยก็ตามกดวิวอีกทีกลับมาที่หน้าจอปกติครับหรือว่าถ้าหากคุณเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะโชว์เป็นหน้าจอนี้ให้เช่นกันแต่ว่าคุณจะสามารถปรับวิวได้แค่2อันอย่างนี้ครับผมนี่คือตัวอย่างของการทำงานของชุดหน้าจอนะครับหน้าปัดเนี่ยเหมือนกับของ Mazda 3นะครับโดยที่คุณสามารถกดปุ่ม Info บนพวงมาลัยนะครับแล้วมันก็จะโชว์ข้อมูลบนหน้าปัดได้ว่าจะโชว์เป็นเข็มโชว์เป็นอัตราการใช้เปลืองเชื้อเพลิงโชว์เป็นตัวเลขความเร็วแบบดิจิตอลก็ได้นะครับหรือว่ามีเมสเซจแจ้งเตือนอะไรก็โชว์ได้อันนี้ไม่ต้องดูมากเพราะว่ามันเล่นได้แค่นี้แหละทำมาได้สวยนะครับคือมีสไตล์แต่มันจะไม่ค่อยมีแสงหลายๆสีแบบน้ำเงินขาวแดงอะไรเยอะแยะเพราะว่าในการออกแบบ Mazda 3และ CX 30เนี่ยปรัชญาการออกแบบเขาจะเหมือนกันก็คือภายในเขาจะทำให้ดูแสงสีเรียบๆดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมี Sunroof มาให้ในรุ่นตัวท็อป 2.0SP นะครับซึ่งสามารถสไลด์เปิดหรือกระดกเปิดก็ได้ซันรูฟเนี่ย Mazda 3จะไม่มีให้ด้วยซ้ำนะครับแผงบังแดดมีมาให้ทั้ง2ข้างมีให้ทั้ง2ข้างแล้วก็มีไฟทั้ง2ข้างเลยช่องเก็บของตรงกลางนะครับก็สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับนี่เลื่อนหน้าถอยหลังที่สำคัญคือ Mazda ลงทุนแม้กระทั่งออกแบบวิธีการเปิดไอ้ฝาตรงเนี้ยให้คุณไม่ต้องขยับแขนมากนะครับเห็นไหมออกแบบฝาตรงนี้ให้มันมีข้อเลื่อนทำให้ฝามันเลื่อนไปข้างหลังนิดนึงก่อนแล้วค่อยเปิดอ่ะทำให้คุณไม่ต้องเอื้อมไปไกลเนี่ยง่ายผมรู้สึกว่าเขาศึกษาเรื่องร่างกายมนุษย์มาดีนะ
แค่อาจจะยังไม่ศึกษาเรื่องร่างกายคนอ้วนมากเท่านั้นแหละเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูพื้นที่ด้านหลังกันเอาละครับและนี่คือพื้นที่ด้านหลังของ Mazda CX-30 ซึ่งอย่าเพิ่งด่าว่าทำไมเลกรูมมันแคบนะครับเพราะว่าข้างหน้านี้ผมปรับเบาะไว้ในตำแหน่งที่ตัวเองนั่งผลนะครับก็คือเข่าติดครับเข่าติดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนขับเนี่ยตัวเล็กกว่านี้นะครับสามารถเลื่อนเบาะไปข้างหน้าได้สักประมาณ3นิ้วนะฮะผมจะสามารถนั่งได้สบายเพราะว่าผมสามารถสอดเท้าเข้าไปใต้เบาะได้เต็มๆเลยถ้าพูดเรื่องพื้นที่เนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไม่เด่นพื้นที่ด้านหลังนะครับโดยเฉพาะที่วางขาเนี่ย CHR กับ HRV กับ Subaru XV ชนะขาดแต่สิ่งที่ได้มาแล้วผมโอเคก็คือเนื้อที่เหนือศีรษะซึ่งเนี่ยผมนั่งหลังตรงนะครับยังสามารถปัดมือผ่านได้และการออกแบบของตัวเบาะรองนั่งมันสั้นไปนิดนะแต่มันนุ่มแน่นนั่งสบายระดับหนึ่งพนักพิงหลังนะครับก็เช่นเดียวกันครับนุ่มแน่นกำลังสบายตำแหน่งหมอนรองศีรษะดีมากดีกว่ารถของคู่แข่งทั้งหมดเลยคือมันมาชนะก็ตรงหมอนเนี่ยแต่มันแพ้เรื่องพื้นที่สบายหัวแต่ลำบากท่อนล่างอันนี้เรื่องเนื้อที่ถามว่าสบายไหมก็ยังไม่โอเคเมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกัน Mazda ก็ยังคงแคร์คนนั่งหลังน้อยเหมือนเดิมอ่ะคือใครจะบอกว่าเฮ้ยมันดีกว่า CX-3 แล้วไงวะคู่แข่งมันก็สบายกว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงหรือเปล่าแต่สำหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ตัวใหญ่แบบผมแล้วคิดว่าถ้าคุณคิดว่า CX-3 แคบไปแต่คุณอยากได้รถที่ข้างหลังมันกว้างกว่า CX-3 หน่อยแค่นั้นอ่ะแบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้แต่เราก็ต้องพูดกันตามจริงใช่มั้ยฮะไม่งั้นคู่แข่งก็ไม่มีอะไรดีเลยสิที่เท้าแขนเบาะหลังมีให้นะครับนี่พอลงที่เท้าแขนปั๊บบีบขาเข้าไปอีกโอ้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายละตำแหน่งของที่เท้าแขนจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำหน่อยนะครับไม่มีอะไรนอกจากที่วางแก้วป้ายผมนั่งทางไกลนะโอเคได้แต่ขอแค่ว่าคนนั่งหน้าเป็นมนุษย์ไซส์ปกติแล้วขอให้ผมมีเนื้อที่ขยับขาเพิ่มสักนิดนึงมันก็จะโอเคขึ้นแต่ถ้าเท่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ผมรู้สึกว่าก็ยืนยันคำเดิมครับเบาะหลังมีพื้นที่น้อยที่สุดในคลาสของมันท้ายรถของ Mazda CX-30 นะครับสามารถเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีสวิตช์ตรงนี้นะครับกดเปิดได้เลยพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยมีความจุ317ลิตรผมมองว่ามันไม่ค่อยกว้างคือในแนวกว้างเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ายัดถุงก๊อปเข้าไปเนี่ยไม่แน่อาจจะมีเฉียวๆเขาบอกว่าความกว้างของปากทางเข้าออกเนี่ยประมาณ 1,000 กับอีก11มิลลิเมตรนะครับแต่พอใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้อันนึงกับใบเล็กอีก2ใบ3ใบอ่ะโอ้นี่นะครับ CX 30เนี่ยยังใช้ยางอะไหล่อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นยางอะไหล่แบบ compact size ใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉินและวิ่งด้วยความเร็วต่ำแต่ก็ยังดีว่าให้ยางอะไหล่มาดูกันที่ขุมพลังขับเคลื่อนของ Mazda CX 30นะครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็เหมือนของ Mazda 3นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส PE 2.0 ลิตร Dual SVT Camshaft แปรผันคู่มีกำลังสูงสุด165แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่213นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ตัวนี้นั้นสามารถเติมน้ำมันได้ถึง E85 นะครับผมแล้วก็ปล่อยมลภาวะ CO2 150กรัมต่อกิโลเมตรครับส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ Sky Active นะครับผมเกียร์6จังหวะอัตราทดเกียร์1ถึง6เนี่ยเท่ากันกับ Mazda 3เป๊ะเลยแต่ว่าอัตราทดเฟืองท้ายจะต่างกันนะครับเนื่องจาก CX 30เนี่ยใช้ล้อที่มีขนาดเส้นรอบวงเยอะกว่าเฟืองท้ายจึงถูกเพิ่มขนาดเป็น 4.095 ในขณะที่ Mazda 3เนี่ยจะใช้เบอร์ 3.850 นะครับผมช่วงล่างของ Mazda CX 3กับ Mazda 3เนี่ยต่างกันไหมต่างครับก็เท่าที่ทางวิศวกรบอกมาก็คือสปริงหน้าสปริงหลังโชคหน้าโชคหลังไม่เหมือนกันเลยโชคอัพและสปริงของ CX 3เนี่ยจะมีระยะยุบยืดเยอะกว่าเพื่อรองรับกับความสูงของตัวรถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จูนมาให้เน้นการใช้งานทั่วไปได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราลองมาขับCX 30ทดสอบกันในช่วงสั้นๆนะครับบนถนนแบบเพชรบูรณ์เขาค้อตอนนี้เมื่อขับช้าๆล่องๆนี่รู้สึกว่าพวงมาลัยมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะการเลี้ยวกลับรถหรือออกจากที่จอดอะไรแบบนี้
ไม่มีปัญหาครับเป็นพวงมาลัยที่เซตมาแบบผู้หญิงขับได้แน่นอนไม่ต้องกลัวแต่ที่ความเร็วสูงนะครับผมน้ำหนักพวงมาลัยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเราวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือน้ำหนักพวงมาลัยหน่วงกลางจะเพิ่มขึ้นชัดเจนผมว่าน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่ได้เบาไปอ้าวชิบหายของย้ายไปอยู่ด้านนู้นหมดเลยการเข้าโค้งมันจะเป็นโค้งแคบหรือว่าโค้งยาวก็ตามพฤติกรรมการตอบสนองของรถนี่พูดง่ายว่าเหมือนกับ Mazda 3เลยนะครับเหมือนมากในเรื่องของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่คมขับสนุกการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมีความนุ่มนวลกว่า Mazda 3ชัดเจนคือ Mazda 3นี่จะออกเป็นแนวเอาใจวัยรุ่นสปอร์ตแข็งหนึบไปเลยแต่สำหรับ CX 30เนี่ยเหมือนจะเผื่อไว้ให้คนแก่นั่งได้หน่อยมีความนุ่มนวลให้รู้สึกได้มากกว่านะครับสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าผมชอบ CX 30มากกว่า Mazda 3แล้วก็ยังมีความมั่นคงเกาะหนึบกว่า CX 3รุ่นหลัง Minor Change คือ CX 3ตอนแรกๆมามันเซตช่วงล่างมาแข็งหนึบนะแต่ว่าพอ Minor Change ปุ๊บเขาไปเปลี่ยนเซตติ้งช่วงล่างให้มันนุ่มขึ้นก็เลยขับไม่ดีเท่าตัวนี้ถ้าเทียบกับรถคันอื่นผมว่ามันมีความนุ่มนวลใกล้เคียงกันกับ Toyota CHR แล้วก็ดีกว่า Honda HR-V มากชัดเจนอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่ผมค้นพบก็คือถ้าหากว่าถนนน่ะมันมีสภาพเป็นแบบเป็นลอนๆเหมือนถนนที่รถบรรทุก10ล้อวิ่งเยอะๆแล้วครับแล้วระนาบซ้ายขวาซ้ายขวามันไม่เท่ากันหากเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับตัวรถของ CX 30เนี่ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปตามพื้นถนนซึ่งอาการนี้ถ้าเป็น CHR ใน Toyota CHR จะปรากฏน้อยกว่าขับอยู่ในโค้งภูเขาเงี้ยนะครับสาดได้ค่อนข้างเยอะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณกล้าอัดรถอย่าง CHR เข้าเท่าไหร่ CX 30ไปได้เหมือนกันถ้าพื้นเรียบเนี่ยสบายเลยครับใส่ไปเลยมันเกาะอยู่ดีมากสำหรับรถทรงสูงขนาดนี้นะครับมีขับลงเขานะเดี๋ยวเล่นเกียร์ช่วยหน่อยไม่มีเพดเดิลชิฟต์นะครับคันนี้เพราะว่าเป็นรุ่น 2.0S ถ้าใครชอบขับรถทางไกลนะฮะแล้วขับรถเล่นบนเขานี่แบบ CX 30นี่โอเคเลยเพียงแต่ว่าตอนขาขึ้นเนินอย่างเงี้ยแรงจากเครื่อง 2.0 ลิตรเนี่ยมันถ้าเนินชันเนี่ยมันจะยังแรงไม่ค่อยพอนะฮะก็น่าเสียดายว่า Mazda เขาไม่มาเล่นพวกเครื่องเทอร์โบบล็อกเล็กเหมือนค่ายอื่นเขาถ้าทางเรียบเนี่ยมีปัญหาแรงพอได้แต่ว่าพอเล่นทางขึ้นปั๊บโอ้โหยิ่งชันก็จะยิ่งแรงเหี่ยวไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเรื่องช่วงล่างนี่สบายชอบมากพวงมาลัยช่วงล่างนี่โอเคเลยสำหรับรถ crossover ราคาระดับนี้นะอัตราเร่งนะครับก็เพราะว่านี่เราอยู่ท่ามกลางภูเขามันไม่มีทางเรียบๆให้ลองจับอัตราเร่งมากนะตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ก็พอบอกได้ว่า0ถึง100นะครับมีผมนั่งคนเดียวแต่อากาศร้อนมากเนี่ยมันอยู่ประมาณ10วินาทีนะครับอาจจะมี9ปลายแล้วก็มี10วินาทีบ้างแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องสภาพพื้นที่เพราะว่ามันลาดชันไม่เท่ากันส่วนอัตราเร่งช่วงเร่งแซงนะครับ80ไป120เนี่ยก็จะอยู่ประมาณเท่าที่ผมจับได้นะครับมีประมาณ7ปลายๆไปถึง8ต้นๆนะเพราะว่าผมคิดว่าทางมันไม่เรียบด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยมันไม่ได้เรียบราบตัวเลขอาจจะเพี้ยนๆแต่คิดว่าอัตราเร่งภาพรวมออกมาก็จะเท่ากับ Mazda 3เพียงพอครับสำหรับคนทั่วไปใช้งานได้ไม่รู้สึกอืดแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณไปเจอกับพวก C segment ตัวแสบทั้งหลายเนี้ยก็มันก็จะแผ่วไปหน่อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ารักเกี่ยวกับ Mazda ที่ไม่ใช่เครื่องเทอร์โบนะฮะนิสัยดีของเขาอย่างนึงก็คือการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยถวายชีวิตเลยกดปุ๊บมาตามสั่งคมกว่ารถที่เป็นดีเซลเทอร์โบหรือรถเบนซินเทอร์โบของทางค่ายสิ่งนี้มันทำให้การขับขี่บนถนนหรือในโค้งเนี่ยมันมีความสนุกนะครับก็คือเราไม่ต้องสนุกกับความแรงอย่างเดียวเราสนุกกับความคมของคันเร่งก็ได้เท่าที่ขับดูพูดง่ายว่าตอนนี้
เป็นรถที่ยังขับสนุกตามสไตล์ Mazda อยู่แต่ปรับช่วงล่างให้นุ่มขึ้นกว่า Mazda 3ซึ่งผมว่าภาพรวมตอนนี้ออกมามันเป็นรถที่ใช้งานได้ครอบคลุมกว่า Mazda 3คนทั่วไปนั่งก็จะไม่รู้สึกว่ามันกระด้างมากในขณะที่พวกตีนผีขับก็จะรู้สึกว่ามันก็เปรี้ยวพอได้แต่แค่ไม่เปรี้ยวจัดเหมือน Mazda 3เท่านั้นเองส่วนการทำงานของเบรกนะครับแป้นเบรกสไตล์ Mazda ครับระยะเหยียบสั้นระยะฟรีน้อยแต่น้ำหนักแป้นเบรกไม่เยอะเกินไปกะแรงเบรกได้ง่ายนะครับเมื่อกี้ขับบนเขาช่วงขาลงนี่โอเคมากเลยเป็นเบรกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซัดความเร็วเกิน140แล้วมีโค้งแล้วต้องเบรกตัวโก่งบ่อยๆเนี่ยก็เฟดได้เหมือนกันผมว่าเบรกของ Mazda เนี่ยจะใช้ผ้าเบรกที่ทนความร้อนกว่าของ Honda นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วถ้าตีนหนักก็เปลี่ยนอัปเกรดผ้าเบรกหน่อยก็จะดีเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยผมว่าก็ทำได้ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับ Mazda 3การเก็บเสียงใต้ท้องรถกับผนังห้องเครื่องดีการเก็บเสียงตรงขอบประตูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังมีเสียงเข้ามาบ้างเล็ดรอดเข้ามาบ้างแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมว่าเก็บเสียงได้ดีกว่า Honda HR-V ดีกว่า Toyota CHR ก็สมกับที่ทาง Mazda เขาพยายามเน้นเรื่องการเก็บเสียงให้ดีขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคือขับบนเขานะครับแล้วก็เมื่อกี้คนที่ขับก่อนผมนะครับน้องก้องวรัญญูออโต้สปินก็ซัดพอสมควรส่วนตัวผมเองก็เฮ้ยแทบจะไม่มีช่วงแบบที่ได้ขับแบบดีๆเลยนะฮะเนี่ยมาอยู่บนเขาก็ 8.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอย่าเพิ่งเอาตัวเลขนี้ไปยืนยันอะไรละกันนะเพราะว่าคลิปนี้ทั้งคลิปดูสภาพเส้นทางแล้วไม่น่าจะมีโอกาสได้ลองขับแบบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอทางพี่จิมมี่ทำฟูลรีวิวอีกทีว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าลองดูตัวเลขของ Mazda 3นะCX 30นี่อาจจะกินน้ำมันกว่านิดหน่อยด้วยความที่ล้อและยางโตกว่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้านลมกว่าถ้าไฟเขียวกูออกเกียร์นะมึงเหมือนใครรู้ว่าตอนนี้ผมไปรับแขกร่วมรถมาเพิ่มนะครับผมเมื่อกี้ก็เกือบจะลืมไปรับมาละนี่ก็พอรับมาเสร็จปุ๊บก็ขอให้ทำหน้าที่คนขับเลยละกันนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับนี่พี่ใหญ่ณัฐวุฒินะครับจาก I am Car ครับผมครับสวัสดีครับครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะฮะคุณก้องวรัญญูนะครับจากออโต้สปินไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ก็ขับกันมาสักพักนึงผมก็ได้ขับอีกเทิร์นนึงแล้วก็นี่ก็สลับมาเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ได้รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มมานี่ก็ขอบอกไว้แล้วกันว่าอัตราเร่งเนี่ยก็ส่วนหนึ่งร้อยนะครับลองหาพื้นราบๆลองทำดูให้กันละมันก็ได้ประมาณเนี่ยถ้านั่งกันอย่างเงี้ยนะฮะประมาณ10วิปลายนั่งเต็มคันอย่างเงี้ย 10.85 วิ 10.9 วิเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะพอกับ Mazda 3ส่วนช่วงเร่งแซง80ไป120นะครับก็ทำ2ครั้งครั้งหนึ่งได้ 7.65 วิอีกครั้งหนึ่งได้ 7.8 วินาทีโดยเป็นน้ำหนักบรรทุกประมาณนี้นะก็คงไวใกล้เคียงกับ Mazda 3นั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่แต่ตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบรกมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเบรกเพราะว่าเนี่ยเพอพี่ก้องกับพี่ใหญ่ขับแล้วพี่ใหญ่มองว่าเบรกมันเป็นยังไงนะยังรู้สึกว่ามันจับตัวไม่ค่อยตามน้ำหนักเท้าเท่าไหร่แต่สมมติเราใส่แรงเบรกลงไปประมาณเท่านี้เราคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างจับและให้ฟีลลิ่งที่ว่าชะลอใกล้ๆจะหยุดแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่หยุดอ่ะครับมันยังไม่ใกล้เคียงที่จะหยุดอ๋อโอเคซึ่งถ้าไปเทียบกับMazda รุ่นอื่น Mazda 3หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบนี้Mazda 3มาเหยียบแล้วจะหยุดอยู่กว่าหน่อยใช่ใช่
เรื่องช่วงล่างพี่ใหญ่รู้สึกโอเคไหมถ้าถามก็โอเคนะเอาพูดง่ายๆเลยมันออกสไตล์ผู้ดีผู้ดีนะพอมาขับเองอ่ะรู้สึกว่าผู้ดีผู้ดีตอนแรกที่เป็นคนหน้างานรู้สึกแบบมันสปอร์ตกว่านี้เรื่องถ้าเป็นเรื่องพวกเรื่องแบบเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยความคมอะไรอย่างเงี้ยมันพอได้ไหมพี่ถ้าเราเทียบกับรถที่เป็นทรงนี้เหมือนกันคมอยู่ครับก็ถือว่าน้องๆเซฟไฟนะแต่ว่าที่ที่เข้ามาโค้งกว้างๆเนี่ยก็ถือว่าคงในระดับที่โอเคไม่จัดไม่จัดคงไม่จัดแต่ว่าถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยถ้าเป็นช่วงล่างเนี่ยในรถในรถระดับนี้เนี่ยมันก็จะเหลือผมว่ามันจะเหลือตัวเดียวแหละที่มันจะชนะไอ้ตัวนี้ได้มันเหลืออยู่ตัวเดียวที่จะชนะ CX 30ได้ก็คือ Subaru XV ครับผมซึ่งเพดานราคาก็จะสูงกว่า CX 30ไปอีกนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะเราคุยกันขำๆมันมีเมื่อกี้ตอนที่ผมขับคนเดียวเนี่ยผมก็บอกว่าช่วงล่าง CX 30ดีนะสารภาพว่าตอนนั้นลืมนึกถึง Subaru XV ไปคือถ้าบอกว่าทั้งหนึบทั้งนุ่มทั้งเกาะอ่ะไอ้ขับ4กับแชสซีดีๆของ XV อ่ะมันก็วินอยู่แล้วล่ะคือถ้าพูดกันแบบซื่อๆเลยอ่ะมันเหมือนกับว่า Mazda เขาเห็นผมไปขับ Mazda 3แล้วเขารู้สึกว่าตัวผมแม่งจะใหญ่เกิน Mazda 3อาจจะขึ้นลงลำบากอาจจะเนื้อที่ภายใน Mazda 3มันไม่พอช่วงล่างอาจจะแข็งไปแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเนี่ย CX 30เนี่ยมันคือ Mazda 3ในเวอร์ชั่นที่ในจิตใจผมอยากให้มันเป็นอะไรประมาณนั้นก็ออกมาผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการยกข้อดีเกือบจะทั้งหมดที่ Mazda 3มีมาบวกกับพื้นที่ของรถที่เพิ่มขึ้นใช้ได้ครับคือเป็นรถที่ขับแล้วประทับใจคันหนึ่งเลยเอ้ยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ใหญ่ณัฐวุฒินะครับผมจาก IM Car แล้วก็คุณก้องวรัญญูนะครับจากออโต้สปินเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงสรุปกันเลยนะครับผมเอาละครับก็ถึงช่วงที่เราต้องมาสรุปแล้วว่า CX 30นี้เป็นรถที่ดีหรือไม่ดีในจุดไหนข้อแรกนะครับให้คุณคิดซะว่ามันคือรถที่มีข้อดีแบบของ Mazda 3แต่ว่ามีเนื้อที่เหนือศีรษะด้านหลังมากขึ้นผู้โดยสารด้านหลังสบายมากขึ้นนั่นคือภาพรวมของมันแต่ถ้ามองทีละจุดนะครับเราจะพบว่า CX 30เนี่ยเป็นรถที่มีดีในแง่ของเรื่องการออกแบบวัสดุต่างๆที่ให้ภายในเนี่ยดูดีมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ล้ำสมัยมีความน่าใช้ลิสต์อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยครบช่วงล่างก็เป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่าคุณได้เรื่องความนุ่มนวลที่ดีกว่า Mazda 3เหมาะกับคนทั่วไปโดยสารมากกว่า Mazda 3แต่ก็ยังมีความเกาะถนนมากพอให้โยนโค้งสนุกๆได้หรือวิ่งทางไกลเร็วๆตามเท่าที่จำเป็นนะครับทีนี้ก็ต้องดูครับว่าคุณซื้อรถคันหนึ่งเพราะอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบสิ่งที่ Mazda ทำกับรถพวกเขาในระยะหลังๆมานี้ว่ามันดีมันถูกใจคุณมีงบประมาณล้านบวกลบแล้วคุณต้องการรถที่มันมีเนื้อที่ให้มากกว่า CX 3ถ้าความต้องการคุณเป็นอย่างนั้น CX 30ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฉยๆยังไงก็ได้ขอรถที่เอาไว้ใช้รับผู้ใหญ่ได้รับเด็กได้เนื้อที่ข้างหลังกว้างขวางแล้วนั่งสบายอาจจะไม่ต้องเป็น CX 3ก็ได้ครับเพราะ Honda HR-V ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันหรือถ้าต้องการของที่มีรูปร่างหน้าตาแบบแปลกๆล้ำยุคไปเลยแต่ยังต้องการประสิทธิภาพของช่วงล่างอยู่เนี่ย Toyota CHR ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันเพราะช่วงล่างตัวนั้นบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นรอง Mazda CX 30มากอย่างที่คุณคิดอันนี้ก็ต้องลองไปเลือกดูเอาละครับวันนี้ผมแพนไพดูลย์พงศ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อมีเหยื่อรายใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ